หลายๆคนรอคอยเลยนะครับสำหรับปี2567ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยสิ่งที่คนรอที่สุดเลยก็คือนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทใช่ไหมฮะทีนี้มันก็มีบางคนที่เขาก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ส่งความห่วงใยตรงเนี้ยไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินช่วยตรวจสอบคือการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันผิดมันไม่ดียังไงนะแต่ดูซิว่ามันมีตรงไหนที่มันขัดกับกฎหมายไหมรับฟังข้อมูลทั้งหมดอย่างละเอียดนะเพราะว่าถ้ามันมีตรงไหนที่ขัดเนี่ยจะได้ไปปรับไปแก้ให้มันไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนโยบายก็ดำเนินการต่อไปได้ทีนี้ก็เลยคนที่เขาไปยื่นเรื่องร้องไว้เนี่ยเขาก็อยากทราบว่าตอนนี้เรื่องมันไปถึงไหนแล้วนะเพราะว่ามันกำลังจะขึ้นปีใหม่แล้วนะวันนี้ทางด้านผู้ตรวจการแผ่นดินเขาก็เลยมาอัปเดตขั้นตอนให้ฟังนะครับว่าคือเขาได้มีการทำเอกสารเนี่ยขอข้อมูลให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายโครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมซึ่งตามกำหนดแล้วเนี่ยจะต้องส่งข้อมูลกลับมาภายใน30วันแต่คาดว่าไม่น่าจะใช้เวลานานครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนแล้วผู้ตรวจการแผ่นดินบอกว่าถ้าสมมุติเจอข้อมูลว่ามันขัดต่อข้อกฎหมายไหนเนี่ยไม่ใช่ตัวผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนชี้ขาดนะครับก็จะต้องส่งไปที่ศาลรัฐธรรมนูญในการชี้ขาดอีกทีหนึ่งครับซึ่งทางด้านคุณสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้อัปเดตความคืบหน้าที่ภาคส่วนประชาชนได้ยื่นคำร้องขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมาตรวจสอบนโยบายเงินดิจิทัล 10,000 บาทเนี่ยนะครับบอกว่าตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่สอบถามความชัดเจนของรัฐบาลในการดำเนินนโยบายนี้และสอบถามความเห็นของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ส่งเรื่องไปสอบถามเนี่ยส่งไปตั้งแต่กลางเดือนธันวาคมที่ผ่านมาตามกฎหมายแล้วมีกรอบเวลาให้ทางรัฐบาลและหน่วยงานชี้แจงกลับมายังผู้ตรวจการแผ่นดินภายใน30วันอันนี้มีระเบียบปฏิบัติอยู่แล้วหลังจากที่ทางผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับข้อมูลชี้แจงกลับมาเรียบร้อยก็จะมีการประชุมหารือร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ว่านโยบายนี้เป็นยังไงผิดหรือว่าขัดข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆไหมนะถ้าพบว่าขัดก็ไม่ใช่ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นคนตัดสินเองถ้าพบว่าอาจจะขัดต้องส่งเรื่องไปให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดครับถ้าข้อเท็จจริงชัดครบถ้วนและการดูข้อกฎหมายก็คงใช้เวลาไม่นานแต่นี้ก็จะอยู่ที่ข้อเท็จจริงกับความเห็นของหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จะอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่จะได้รับก็จะพยายามจะให้ได้ผลการพิจารณาออกมาโดยเร็วเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็มีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนครับถ้าต้องการความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อความรอบคอบเนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญก็อาจจะเชิญหน่วยงานมาเพื่อพิจารณาร่วมกันมาวิเคราะห์ข้อมูลมาวิเคราะห์ข้อกฎหมายอะไรอย่างนี้ครับก็มันมีขั้นตอนที่จะต้องดำเนินการนะครับถ้าไม่ขัดกับกฎหมายคือถ้าไม่ขัดกับกฎหมายก็ยุติเรื่องถ้าขัดกับกฎหมายหรือขัดกับรัฐธรรมนูญก็ต้องส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาตามอำนาจที่ของศาลรัฐธรรมนูญต่อไปทีนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าทางผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยเขาส่งเรื่องไปให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำคำชี้แจงมาตั้งแต่กลางเดือนธันวาละมีกำหนด30วันซึ่งก็จะไปครบในช่วงกลางเดือนมกราคมที่จะถึงเนี่ยครับ